ในฐานะที่ใกล้วันวิสาขบูชาซึ่งนับเป็นวันสำคัญของชาวพุทธของเรานะคะอยากจะขอกราบนมัสการพระอาจารย์ช่วยให้ทัศนคติควรจะวางเจตนากุศลอย่างไรแล้วก็เดินกุศลและศีลใช้ชีวิตอย่างไรในเทศกาลอันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี้ยค่ะวิสาขาบูชาเนี่ยไปตรงกับวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานฉะนั้นการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่า1ถ้าเรามองทางด้านของสหชาติถ้าเรามองถึงความสำคัญของการอุบัติเกิดขึ้นวันวิสาขะนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยการประสูติของพระพุทธเจ้าก็ตรงกับวิสาขะใช่ไหมตรัสรู้ก็ตรงใช่ไหมแล้วก็ปรินิพพานก็ตรงซึ่งมองดูแล้วก็น่าปลื้มใจและเชื่อไหมว่าวันที่ธาตุปรินิพพานก็จากวันนี้อีก 2,000 ปีข้างหน้าถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าดวงตาของโลกที่วาเนี่ยนะคือดวงอาทิตย์พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นดวงตาเป็นดวงอาทิตย์ดวงเดียวของโลกทั้ง3คือปกติเนี่ยโลกนี้นะในหมื่นจักรวาลแสนโกฏจักรวาลแล้วก็หาที่สุดไม่ได้เนี่ยในด้านของชาติเขตอาณาเขตและวิสัยเขตในกามภูมิรูปภูมิและรูปภูมิเนี่ยนะในบรรดาโลก3ทั้งกามภูมิรูปภูมิและรูปภูมิเนี่ยมันมืดมานานแล้วเพราะไม่มีดวงตาของโลกคือที่วาคือดวงอาทิตย์เนี่ยนะคือพระบรมศาสดานั้นเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาแต่พออยู่ต่อมาเพราะมีวันวิสาขะนี่แหละมีวันประสูติมีวันตรัสรู้มีการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงเป็นวันเกิดขึ้นนะและในขณะเดียวกันก็เป็นวันดับของดวงตาของโลกด้วยนะถ้าวันธาตุปรินิพพานจะมาถึงในอนาคตตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสถานที่ควรไปแลไปดูใช่ไหมก็คือเป็นวันศาสดาของเรานั่นเองเป็นวันพระบรมศาสดาก็น่าตื่นเต้นเมื่อคำว่าพุทโธอุบัติเกิดขึ้นแล้วก็กระแสของพุทธคุณทั้งของพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยแผ่กระจายไปโดยเฉพาะก็คือเมื่อได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เริ่มประกาศที่จะลั่นกองอมตะลั่นกองอมตะในที่นั้นก็คือจะประกาศสิกขา3คือศีลสมาธิปัญญาหรือมัชฌิมาปฏิปทาก็คือประกาศอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็คือประกาศทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนั่นเองที่จะให้หมุนเข้าสู่กระแสจิตใจของสัตว์โลกซึ่งกองไพรีอมตะธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะก็ได้หมุนจริงๆด้วยในเทศนาครั้งแรกในปฐมเทศนาที่พระบรมศาสดาทรงทำให้เป็นไปนั้นน่ะอัญญาโกณฑัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมพรหม18โกฏเทวดาไม่นับใช่ไหมแล้วที่สุดจริงๆให้สังเกตดูที่คนที่ได้ตรัสรู้ธรรมเพราะกองอมตะที่หมุนเข้าสู่กระแสใจของสัตว์โลกทั้งหลายก็ดึงให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากอบายภูมินับไม่ถ้วนอันนี้คือวันสำคัญใช่ไหมได้วันวิสาขะได้การประสูติขึ้นมาของผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ตรัสรู้แม้ปรินิพพานไปแล้วบุคคลได้ดื่มน้ำอมตะน้ำอมฤตคือน้ำพระธรรมแล้วได้พากันมีสุขติเป็นไปหรือได้ตรัสรู้ก็อย่าลืมนะแม้ทุกวันนี้พระธรรมของพระบรมศาสดาที่หมุนอยู่ในใจของสัตว์ทั้งหลายที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายได้สุขตินับไม่ถ้วนและที่บางส่วนกำลังบรรลุบางส่วนกำลังทำโสดาปัตติมรรคให้เกิดก็มีสกทาคามรรคอนาคามรรคอรหัตมรรคให้เกิดก็เยอะแต่ละภพแต่ละภูมินี่นะบางส่วนก็กำลังจะเข้าถึงอยู่บางส่วนก็กำลังดำเนินอยู่เนี่ยได้การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแท้ๆด้วยวันวิสาขะเป็นต้นนี้เท่านั้นแท้ๆเราอาจจะเป็นผู้ประมาทแต่เราอย่าเอาตนเองไปเปรียบแต่มีบางกลุ่มบางคณะที่เขากำลังเดินกระแสจิตของเขาเพื่อฟังพระสัทธรรมแล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เพื่อจะเข้าถึงเพื่อจะระดมกุศลธรรมให้เข้าถึงอยู่เพื่อจะเข้าถึงโลกุตระอยู่แต่เราต่างหากเป็นผู้ที่หนักหน่วงใช่ไหม
จิตของเราไม่ได้ถูกฝึกไม่ถูกขัดเกลาต่างหากเราก็เลยเป็นผู้ที่ยังประมาทมัวเมาและจมอยู่ในวัฏฏะอยู่เรานี่ยังเป็นผู้ที่จมอยู่ในราคะโทสะโมหะนะแล้วถูกกิเลสรุมร้อมจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะเดินผ่าวงล้อมของกิเลสไปได้แต่มีคนบางกลุ่มเขาไม่เป็นทาสของกิเลสเขาไม่ให้กิเลสนั้นคอยบงการชีวิตของเขาเขาแหวกม่านของกิเลสได้แล้วเขาเป็นผู้ที่มีจิตใจดีจิตใจที่เข้มแข็งเดินออกจากกิเลสได้ใช่ไหมแล้วเขาก็เพียรพยายามอยู่และบางคนก็กำลังบรรลุอยู่ก็มีด้วยซึ่งเราไม่สามารถจะรู้กระแสชีวิตของเขาเหล่านั้นนั่นแหละเพราะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือการปรินิพพานโดยขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าบางท่านรู้ว่าขันธปรินิพพานเขายิ่งเร่งความเพียรเพราะต่อไปเมื่อธาตุปรินิพพานเขาจักหมดโอกาสแล้วเขายิ่งระดมใหญ่เพียงแต่บางท่านเท่านั้นเองที่ยังมาประมาทมัวเมาอยู่นี่คือความสำคัญของวิสาขะไงเราจะเห็นความสำคัญว่าการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของยากไม่ใช่ง่ายเลยเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ต้องเพียรพยายามระดมเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงใช่ไหมมรรคเรายังไม่ได้ถึงหรือสักมรรคเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุคืออริยผลเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งคือพระนิพพานฉะนั้นวิสาขบูชาคือนิมิตหมายแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ชัดในการประสูติก็ชัดในการปรินิพพานก็ชัดพระพุทธเจ้าบอกว่าสถานที่ควรเป็นแลควรให้เกิดสังเวคญาณนะว่าตอนนี้พระศาสดาอุบัติเกิดขึ้นแล้วเธอทำอะไรกันอยู่พระศาสดาตรัสรู้แล้วกำลังทำอะไรอยู่และพระศาสดาปรินิพานแล้วโดยขันธ์ปรินิพานเธอกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยลมหายใจก็จะขาดการต่อไปธาตุจะปรินิพานแล้วการศาสนาของเราจะหมดแล้วแล้วมันมืดขึ้นมาแล้วเธอคิดว่าจะเอาตัวรอดจากสังสารวัฏไหมถ้าคิดว่าไม่รอดตอนนี้ยังมีพระธรรมของพระเจ้าอยู่ยังมีพระเจ้าประทับอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมก็รีบเข้าเฝ้าพระเจ้าเสียหนึ่งรู้จักเหตุใช่ไหมรู้จักเหตุแปลว่ารู้จักคำสอนพระเจ้าแค่ไหนสุตตะเคยยะเวยากรณาคาถาอุทานีติวุฒกาทั้งหลายรู้ไหมรู้วินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกรู้ศีลสมาธิปัญญารู้ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลไหมนี่คือเหตุนะคือธรรมะนะรู้ไหมรู้พระธรรมไหมรู้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาไหมรู้พระธรรมไหมสองรู้จักผลอัตถะของเนื้อหาล่ะถ้าพูดถึงศรัทธารู้จักไหมว่าศรัทธาคืออะไรวิริยะสติสมาธิปัญญาคืออะไรรู้อัตถะรู้ความหมายที่แท้จริงไหมเจาะเข้าอัตถะธรรมะได้ไหมรู้จักเขียนแล้วรู้จักตนเองไหมตอนนี้ตอนนี้ศรัทธาของตนเองแค่ไหนเป็นศรัทธาตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นแล้วศีลแค่ไหนตอนนี้มีกี่ข้อบางทีเป็นมนุษย์กับเขาทั้งทีนะบางคนศีลไม่ครบ5ข้อนะแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อเรามาเพราะศีล5แล้วกุศลกรรมบท10เนี่ยแต่เราจะไปในภพต่อไปศีลไม่ครบอ่ะจะว่าไงแต่เนี้ยแล้วกุศลกรรมบท10แค่ไหนเนี่ยแล้วสุตตะล่ะการสั่งสมอ่ะการฟังล่ะจำอะไรได้บ้างเนี่ยจาคะสละฆ่าศึกสละเป็นคนน้อมสละแค่ไหนปัญญาเนี่ยเขาเรียกรู้จักตนไอ้รู้จักประมาณก็ประมาณในการใช้จ่ายอะไรก็ว่าไปรู้จักการแล้วการนี้เป็นการฟังธรรมมาเนี่ยรู้ไหมเนี่ยรู้ทำไมนั่งซึมซึมอ่ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วการในการสอบถามรู้ไหมการสอบถามการสนทนาใช่ไหมการนี้ควรเจริญกุศลการนี้ควรกระทำงานใดๆไปจัดการให้มันรู้ก็เรายังไม่รู้จักกาละขนาดนี้แล้วก็แล้วเราจะบรรลุอะไรรู้จักการไหมรู้จักชุมชนใช่ไหมรู้จักบริษัทเราจะเข้าสู่บริษัทของสมณะบริษัทเนี่ยเข้าหาพระเนี่ยรู้จักกษัตริย์บริษัทหรือรู้จักบริษัทชุมชนแต่ละบุญชนเขามีข้อคิดข้อมูลอย่างไรที่เราจะเข้าไปหาเข้าไปสู่และจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นไปกับกุศลไม่เสียจารีศีลไม่เสียวารีศีล
แล้วรู้จักบุคคลไหมสรุปก็มารู้จักบุคคลก็คือว่าเมื่อนามาเนี่ยต้องแยกแยะเป็นใช่ไหมจะดูพวกเราเนี่ยมาต้องดูก่อนนะว่าปรารถนามาหาพระนี่แค่มาหาอย่างเดียวต้องการฟังธรรมหรือเปล่ามาก็ต้องแยกเนี่ยบางคนแค่มาหาอย่างเดียวแต่ไม่ต้องการฟังมาก็คัดอ๋อกลุ่มนี้ไม่ต้องการฟังใช่ไหมกลุ่มนี้ต้องการฟังแล้วที่ต้องการฟังก็ยังไม่ต้องมาแยกรายละเอียดอีกนะฟังแล้วแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกลุ่มนี้ตั้งใจก็มาแยกอีกตั้งใจแล้วจำได้หรือไม่ได้กลุ่มนี้จำได้กลุ่มตั้งจำไม่ได้นั่นก็ล่วงไปเป็นระยะอย่าลืมนะฟังแล้วจำได้ด้วยจำได้แล้วพิจารณาไหมพิจารณาก็มาแยกอีกพิจารณาแล้วเข้าใจอัตถธรรมะไหมมาแยกอีกพิจารณาเข้าใจแล้วปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ปฏิบัติธรรมสมควรจักเป็นเหตุแห่งการบรรลุได้ไหมถ้าเรามาดูนี่ก็แยกแยะบุคคลนี่ก็รู้เหตุผลตนประมาณการขึ้นมาอันนี้ก็คือว่าวิสาขาบูชาเนี่ยก็ต้องมาดูจากตัวเองให้ชัดถ้ารู้ว่าตนเองศรัทธายังน้อยอยู่เพิ่มศีลยังน้อยอยู่เพิ่มสุตตะยังน้อยอยู่เพิ่มจาคะยังน้อยปัญญาก็เพิ่มดีไหมแบบนี้เนี่ยอันนี้ความสำคัญของวิสาขาก็จะชัดเจนมากอันนี้สมควรแก่เวลาหรือยัง